นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอมเองเหมือนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้ว่างๆค่ะพี่ขาแล้วก็จะมาพาพี่ๆดูวิธีการเก็บหอมถุงกระดาษชุดนี้นะคะว่าหอมถุงกระดาษนะคะที่ว่าพี่ๆท่านพี่ๆมือใหม่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักเนาะก็มีวิธีเก็บรักษายังไงนะคะอย่างแรกค่ะพี่ขาต้องบอกก่อนนะคะว่าหอมหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหอมหน้าแรงค่ะพี่หรือว่าหอมถุงกระดาษที่เราเอาไปตอนนี้พี่ขาเป็นหอมหน้าที่แก่งที่สุดของรับแลนะคะก็จะเป็นมีหอมหน้าฝนหน้าหนาวที่ผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นหอมถุงกระดาษที่เรียกว่าหอมหน้าแรงค่ะหอมหน้าแรงค่ะหอมชุดนี้จะใช้จนถึงเดือนประมาณกันยาตุลานะคะฉะนั้นการที่เขาตัดใส่ถุงกระดาษแบบนี้ตัดใส่ถุงกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อทำให้หอมเนี่ยสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราเอาห้อยไว้อาจจะเก็บได้ประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนถ้าเราตัดไม่ใส่ปูนก็อาจจะเก็บได้ประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่ถุงกระดาษแล้วถ้าเป็นตัวหอมแกงๆก็จะอยู่จนถึงเดือนกันยาตุลาได้เลยค่ะฉะนั้นถ้าพี่ๆท่านไหนซื้อหอมถุงกระดาษไปแล้วยังไม่ใช้นะคะสามารถเก็บต่อได้นะแต่ต้องเอาออกจากกระสอบแดงนะคะทุกคนเพราะว่าแอมเคยเจอเคสกรณีไม่เอาออกมาแล้วเป็นเดือนเน่านะจ๊ะเพราะว่ามันอบเนาะแล้วก็อย่างทางรับแลค่ะพี่หาออกมาขึ้นหอมดีทางรับแลค่ะพี่หาก็จะเอาอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่จะไว้สูงสุดของโกดังเลยค่ะเพราะว่าป้องกันความชื้นเพราะรูถัดไปยังเป็นฝนตกเนาะหน้าฝนเนาะแต่ว่าปีนี้รูฝนจะมาหรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะก็อย่างนี้นะคะเก็บไว้อย่างนี้ห้ามชื้นนะคะก็แต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่มีหลังคาสูงอันนี้ก็ไว้ต่ำลงมาได้แต่ว่าอย่าให้ติดกับพื้นนะถ้าเป็นปูนก็อย่าให้สะอื้นเนี่ยค่ะทางอย่างทางรับแรงบ้านที่โกดังเนี่ยก็จะเอาอะไรรองเงี้ยไว้ค่ะถ้าเราจะเอาไปปลูกในระยะประมาณสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็วางงี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเก็บเป็นเดือนเอาออกจากกระสอบนะก็มาแจ้งแค่นี้ก่อนนะคะเผื่อใครไม่ทราบเนาะสร้างผนอมเหมือนเดิมนะคะ0643235363จ้าสวัสดีค่ะ